กลับมาช่วงนี้ติดตามคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจนะครับคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลันลาเบลหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือน้ําอุ่นนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำนะฮะศาลให้ประกันตัวออกมานะครับแต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านบางบบวทองเนี่ยอันนี้ตํารวจก็ออกหมายจับ6คนแต่สามารถควบคุมตัวได้4คนอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่ากลุ่มที่จัดงานปาร์ตี้บ้านบางบบวทองเนี่ยอันนี้ถูกดําเนินคดีในข้อหาที่พริตตี้คนหนึ่งไปแจ้งความกับตํารวจก็คือ คุณเดียบอกว่าเธอเนี่ยถูกกระทาอนาจารใช่ถูกล่วงเกินน,นะฮะแล้วคราวนี้ตํารวจก็เลยควบคุมตัวทั้ง4คนเนี่ยนะครับไปชี้จุดประกอบอจุดที่เกิดเหตุนะครับโดยทางตํารวจเนี่ยนะครับก็ไปขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับผู้ที่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทองที่เชื่อมโยงกับคดีของลาลาเบลนะครับซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําอนาจารปริศตีสาวก็คือคุณเดียที่ บอกว่าโดนจับแก้ผ้าภายในงานปาร์ตี้งานนี้ก็เป็นงานเดียวกันกันกบที่ลาลาเบลเนี่ยไปรับงานก่อนหน้านี้พิตตี้สาวที่ชื่อเดียคือไปรับงานต่อจากลาลาเบลนะครับผู้ต้องหา6คนที่ออกหมายจับก็ประกอบไปด้วยนายชัยพลพันนาหรือว่าคิวนางสาวพิกุลทองบุญพาหรือว่าเฟิร์สนายนัทีสถิตพงษ์สถาพรหรือตีนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิตะนางสาวพัฒนานรักษากุลหรือปีใหม่และนายโกเศตริศนิธิเริกหรือว่าปิงป่องนะครับ โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้4ีรายส่วนอีก2อรายก็คือนายโนบิตะแล้วก็นางสาวปีใหม่ได้เข้ามอบตัวเวลาต่อมาหลังจากชุดสืบสวนทําบันทึกจับกุมผู้ต้องหานะครับก็ได้ส่งมอบให้กับพันตารวจโทสมุรเกตยารองผู้กํากับการสอบสวนสบพบางบัวทอง ก่อนแจ้ง4ี่ข้อกล่าวหาก็คืออังยีซองโจนน่วงเหนี่ยวกักขังทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาไปเพื่อกระทําอนาจารและกระทําอนาจารโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับก่อนจะเรียกสอบปากคําทีละคนแต่ทั้งหมดปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนน้ำอุ่นหรือว่านายรัชเดชวงทบุตรเนี่ยซึ่งถูกฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาธนบุรีเมื่อวานนี้คุณแม่ของน้ำอุ่นนะครับก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการตามคำร้องฝากขังเป็นเรื่องร้ายแรงและต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนให้เสร็จสก่อนนะครับในชั้นนี้ศาลจึงยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว ส่วนวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางบัวทองนำตัว4คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่จัดงานปาร์ตี้ที่บางบัวทองนะครับเดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านที่ใช้จัดงานปาร์ตี้ซึ่งก็เป็นการยินยอมสมัครใจในการชี้จุดที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยทั้งสี่คนเนี่ยยอมไปชี้จุดก็คือนายนาทีนะครับนายพรชัยนางสาวพิกุลทองแล้วก็นายโกเศสส่วนนางสาวพัฒนันกับนายกฤษดา ที่เพิ่งจะได้ตัวมาสอบสวนยังอยู่ระหว่างนําไปตรวจ DNA จึงไม่ได้นําตัวไปชี้จุดด้วยนะครับซึ่งผู้ต้องหาทุกคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังจากพาไปชี้จุดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็จะนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อฝากขังต่อไปหากผู้ต้องหาจะขอประกันตัวก็ให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาลต่อไปนะครับซึ่งก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้ว หลังจากนี้ตำรวจจะสามารถเอาผิดบ้าน,นที่ทจัดงานปาร์ตี้ได้หรือไม่ในข้อหาเดียวกันกับน้ําอุน่นซึ่งตำรวจก็บอกว่าคงต้องไปดูพยานหลักฐานเรื่องของเวลาการเสียชีวิตก่อนนะครับ,รบเพราะตอนนี้เรื่องของเวลารอ,รอความชัดเจนอยู่นะครับ,รบทีนี้มีความเคลื่อนไหวครับจากนายชูวิทย์กมลวิสิติ์นะครับคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นทั้งอดีตนักธุรกิจเกี่ยวกับอาบอบนวดแล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองด้วย ได้โพสเฟซบุ๊กนะครับเป็นการโพสเฟซบุ๊กนะครับระบุข้อความว่าสุภาษิตโบราณเนี่ยบอกว่าคนล้มอยากข้ามแต่สุภาษิตปัจจุบันเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าคนล้มต้องกระทือซ้ำนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์ได้ระบุในเฟซบุ๊กนะครับเรื่องปาร์ตี้ที่บางบัวทองเจ้าของบ้านเนี่ยอุตส่าห์จุดธูปสาบานสารพระภูมิก็ยังไม่รอดถูกออกหมายจับข้อหาซ่องโจรรวมกันอาณาจารย์ และเพราะมีปริตตี้อีกคนเนี่ยไปแจ้งความว่าถูกจับธรรมนาจารย์ที่บ้านนี้คุณชูวิตได้โพสต์ว่าเมื่ออยากหาความสุขก็กินเล่าจัดปาร์ตี้สรรหาพริตตี้มาที่บ้านแต่ความสวยที่ไม่ต้องไขว่คว้าก็มาเยือนถึงหน้าบ้านโดยไม่รู้ตัวต่อมาบ้านไหนจัดปาร์ตี้ต้องไปจ้างพริตตี้หรือว่าคนที่มาเอนเตอร์เทนเนี่ยต้องระวังตัวเดี๋ยวจะหาว่าชูวิทไม่เตือนนอกจากนี้นะครับคุณชูวิทยังได้โพสต์ ถึงนายน้ำอุ่นที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษทนบุรีนะครับมีข้อความหนึ่งที่วลีหนึ่งที่คุณชีวิตได้โพสต์เป็นประจำนะครับบอกว่าฉากการใช้ชีวิตในคุกเนี่ยอยู่ให้เป็นเย็นให้พอ รอให้ได้นี่คือสามคำนี้ที่คุชวิตมักจะพูดบ่อยครั้งครับซึ่งคดีนี้อย่างที่บอกไปว่าได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับก็ทําให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายต่อหลายคนออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ถึงข้อกฎหมายต่างๆก็มาวิเคราะห์ถึงว่าการที่ตํารวจตั้งข้อกล่าวหาทั้งนายน้ำอุ่นแล้วก็แก๊งที่จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านบางบัวทองเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเหมาะสมแล้วนะครับก็ไปไปตามพยานหลักฐานอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ก็เหมือนกับเป็นการชี้นะฮะว่าตํารวจเนี่ยตั้งข้อหาอ่อนเกินไปทางฝั่งของผู้ต้องหาเองทั้งน้ําอุ่นแล้วก็แก๊งที่จัดงานปาร์ตี้กําลังมองหาช่องทางในการหลุดคดีอยู่เพราะมันยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายอีกหลายอย่างนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปซึ่งนิวสิบของเรายืนยันว่าเราจะไม่ไปวิเคราะห์วิจาร,รหรือว่าจะไม่ไปก้าวล่วงการทํางานอของเจ้าหน้าที่รเราจะคอยรายงานข้อเท็จจริงให้กับผู้ชมได้รับทราบตลอดนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว1ิกันนะคะ